ทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงทรมานเบสนะคะเน็ตตบมือกันดังๆเลยนะคะคือว่าทุกคนจะชอบเห็นความทรมานของเบสเวลากินบะหมี่เผ็ดเกาหลีนะคะหรือว่ากินอะไรแปลกๆหรือว่าทำอะไรสักอย่างนึงเขาจะชอบกันนะคะคือวันนี้เนี่ยเบสมาทรมานให้ดูกันล่วงหน้ากันก่อนที่เบสจะไปทำชาเลนจ์ต่างๆแล้วจับตัวนี้มาเป็นบทลงโทษนะคะวันนี้เบสมาได้ของเล่นใหม่มาก็คือจะเป็นตัวบีนวูซเซิลตัวนี้นะคะก็หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีแล้วนะคะมันมีชื่อว่าลูกอมประหลาดอะไรพวกนี้นะคือมันก็จะเหมือนตัวแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เบสเคยกินให้ดูไปเมื่อจำไม่ได้แล้วว่ากี่เดือนที่ผ่านมานะคะก็เคยกินลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์ให้ได้ดูไปแล้วที่เบสโชคดีมากมากจับไม่โดนรสแบบแปลกๆเลยนะคะก็จัดว่ากินได้หมดเลยแล้วรอบนี้เนี่ยเบสก็เลยซื้อตัวนี้มาเพราะว่ารสชาติของเขาเนี่ยจะแตกต่างออกไปคือตัวนี้เนี่ยมันจะมี1สีจะมี2รสก็คืออันนั้นเนี่ยเบสจับมาเบสจะรู้เลยว่าอันนั้นดีหรือไม่ดีแต่ว่าอันนี้เนี่ยเบสจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเบสจับมาได้ดีหรือไม่ดีเก็ทป่ะคือต้องแบบกินก่อนจะรู้ว่าเราได้อันที่ดีหรือเปล่านะคะตัวนี้เนี่ยเบสตั้งใจว่าจะทำเป็นเหมือนกับเบสจะมีการเล่นเกมเสริมเข้ามาด้วยในคลิปของเบสนะคะเพื่อไม่ให้บรรยากาศดูตึงเครียดมากเกินไปเดี๋ยวน้องๆจะมองว่าอุ๊ยพี่เบสทำแต่การเรียนทำแต่แบบอะไรที่มันดูเครียดๆอยากจะให้แบบทำคลิปแบบสนุกสนานบ้างนะคะก็ได้เลยตอนนี้เบสก็เตรียมตัวที่จะเชิญแขกรับเชิญมาบ้างแล้วนะคะกำลังติดต่ออยู่แต่ว่าไม่ใช่คนดังอะไรหรอกนะก็จะเป็นเพื่อนๆเป็นญาติๆของเบสเองนะคะก็แล้วแต่ว่าใครสามารถที่จะมาร่วมอัดคลิปกับเบสได้มาเล่นเกมกับเบสได้เบสก็จะเชิญมานะคะก็สำหรับตัวนี้เนี่ยได้บอกไปยังเบสซื้อมาจากร้านอาคาชินะคะจากเซ็นทรัลเวสเกตราคา390บาทนะก็อันนี้สภาพกล่องคือยังไม่ได้แกะเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเบสจะแกะเลยเรามาลองชิมกันก่อนเลยดีกว่านะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก่อนที่เบสจะไปทำชาเลนจ์อะไรเราต้องลงโทษด้วยตัวนี้ขอรับดูรสชาติมันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรสชาติกันนะนี่แกะมาแล้วนะคะเราก็จะมีว้ายอ๋อคือตัวนี้มันก็จะดึงขึ้นมาได้อะไรแบบนี้หรอเบสก็ทำไม่เป็นเหมือนกันนะคะมันจะดึงแล้วก็ปึ้งได้นะคะชิอันนี้เหมือนแกะแบบกระป๋องเมื่อกี้มีหล่นเบสก็ไปเก็บมานะคะเดี๋ยวจะขาดทุนกลิ่นแบบเหม็นมากเลยกลิ่นรวมๆนะคะภายในกระป๋องนี้นะคะจะมีรสดังนี้นะจะมีสีขาวนะคะรสนมบูดกับรสมะพร้าวนะคะจะมีสีแบบออกส้มๆหน่อยรสปลาเน่ากับสตรอเบอรี่บานาน่าสมูทตี้นะคะมีไข่เน่ามีบัตเตอร์ป๊อปคอร์นนะคะมีทูธเพสต์มียาสีฟันนะคะมีเบอร์รี่บูมีรสอ้วกมีรสพีชมีรสอาหารหมากระป๋องนะคะมีรสช็อกโกแลตพุดดิ้งมีรสขี้มูกมีรสน้ำลูกแพมีรสชีสเน่ามีรสคาราเมลคอนแล้วก็จะมีรสถุงเท้าเน่าถุงเท้าเหม็นแล้วก็จะมีทูตตี้ฟรุตตี้มีรสหญ้านะคะที่เพิ่งตัดแล้วก็จะมีรสลามก็คือรสมะนาวรู้สึกแบบแต่ละรสคิดได้ไงอ่ะปลาเน่าปลาตายอะไรแบบนี้เฮ้ยบ้าไปแล้วนะคะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูความทรมานของเบสก็เลยเบสขอจับทั้งหมด10อันละกันนะ10อันก็เสี่ยงอ่ะเนี่ยเสี่ยงละกันนะเยอะไปเปล่าเดี๋ยวเบสขอเก็บไว้เล่นบ้างขอ5ก่อนละกันเพราะว่าเบสกลัวไม่มีเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆน้องๆนะคะเดี๋ยวตัวเองจะกินเองซะหมดนะเขาได้บอกไหมว่าจุทั้งหมดกี่เม็ดอ่ะไม่บอกแต่คิดว่าไม่มีทางหมดนะคะใครจะบ้ามานั่งกินอีลูกอมนี้นะคะก็ระหว่างทานเนี่ยเบสจะขอกินเคี้ยวปุ๊บเนี่ยถ้าไม่ไหวขอคายนะคะทุกคนจะน่าจะทราบดีว่ารสชาติมันเป็นยังไงถ้าว่าเคยกินนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเบสเผลอหลุดคำหยาบคายอะไรไปบ้างต้องขออภัยนะคะเพราะบางทีแบบถ้ารสชาติมันแย่จริงเบสอาจจะแบบอุ๊ยอะไรแบบนี้ขึ้นมาก็ต้องขออภัยไว้นะจะพยายามที่ว่าไม่ให้อุทานที่มันหยาบเกินไปเพราะถ้าหยาบเกินไปเนี่ยจะต้องตัดออกนะคะเรามาลองรสแรกกันก่อนเลยคือเขาต้องยังไงอ่ะเปิดฝาอ๋อมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมจับตาจับแล้วกันเม็ดแรกเม็ดนี้นะคะเม็ดเอาที่นี่ลงไปก่อนอัดคลิปคนเดียวทรมานใจนะคะอันนี้เนี่ยมันจะเป็น2รสนะคะก็จะเป็นรสถุงเท้ากับรสทูตตี้ฟรุตตี้นะคะถุงเท้าเน่าถุงเท้าที่ใช้แล้วหรอถุงเท้าเหม็นๆกับทูตตี้ฟรุตตี้นะเรามาลองกันเลยนะคะร
ดฟุตตี้ฟุตตี้โชคดีมากเลยอ่ะอร่อยขอให้พระเจ้าคุ้มครองคลิปที่แล้วนะคะคือถ้าใครดูคลิปแล้วจะทราบว่าเบสอ่ะได้รสดีหมดเลยอ่ะแบบไม่มีรสแย่เลยจนกระทั่งเบสต้องแบบว่าเดี๋ยวลองกินรสอ้วกดูแล้วกันแบบเดี๋ยวจะหาเบสโกงอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากเก็บฟันเม็ดที่2นะคะมามันต้องแบบตัวนี้นะคะอันนี้จะมี2รสก็คือรสไข่เน่ากับบัตเตอร์ป๊อปคอร์นนะคะป๊อปคอร์นเลยคือเบสอะเคยกินรสไข่เน่ามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเบสไม่แคร์หรอกถ้ามันจะได้รสไข่เน่านะเมลป๊อปคอร์นว่ะไม่ใช่พันเมลป๊อปคอร์นบัตเตอร์ป๊อปคอร์นโชคดีมากเลยอ่ะนี่สาบานนะว่าไม่ได้โกงใดๆเลยนะอร่อยอย่างน้อย2ใน3เราได้ดีแล้วโดยจิตใจดูรูปข้างกล่องทุกคนดูทรมานมากนะคะอันต่อไปนะคะเฮ้ยได้2อันดีแล้วอ่ะนี่ละกันนี่โหดสุดถ้าเบสจับได้อ้วกนี่เป็นอะไรที่แบบพีคมากนะคะรสนี้เนี่ยน่าจะเป็น2รสก็คือจะเป็นรสพีชกับรสอ้วกนะคะกินแล้วนะรสพีชอ่ะโอ้ยต้องดีอีกแล้วเสียงดวงกับอะไรพวกนี้ขึ้นเนาะเหมือนแบบว่าแบบครั้งที่แล้วแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะมีดีกับไม่ดีอย่างละครึ่งเบก็จับได้ดีหมดเลยเบอร่อยจังเลยพีชเม็ดต่อไปเม็ดที่4นะคะทุกคนบอกว่าคลิปนี้ไม่น่าดูเลยดิสไลด์ดีกว่าพี่เบนไม่จับได้อะไรแย่ๆเลยนะคะดวงดีช่วยไม่ได้สีนี้ละกันนะสีซ้ำเบสจับใหม่ละกันแต่สีเนี้ยไม่ซ้ำสีนี้นะคะจะมี2รสก็คือจะเป็นรสหญ้าที่ตัดมาใหม่กับรสลานนะคะรสมะนาวรสมะนาวโอ้ดีใจมากถ้ามันเป็นคนดวงดีคือถ้าแทงคาสิโนหรือทั้งอย่างเนี้ยต้องรวยแน่เลยอะดวงดีมากรสสุดท้ายนะคะเม็ดสุดท้ายที่เบสจะกินแล้วนะชื่อเอาสีนี้แล้วกันนะยังไม่เคยกินสีนี้เขียวเก็บไปก่อนสีนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยอาหารหมากระป๋องนะคะกับตัวช็อกโกแลตพุดดิ้งจับได้เลยก็ดูเลวร้ายทั้งคู่เลยคือช็อกโกแลตเบสก็ไม่ค่อยชอบนะคะอาหารสุนัขเบสก็ไม่เคยกินกินแล้วกันThank you.
สชาติติดมากคือเหมือนกับว่าฟีลเหมือนไปเดินตามตลาดปลาค่ะแล้วก็แบบเหม็นๆน่ะแบบนั้นเลยนะรสชาติติดลิ้นมากไม่ไหวตัวนี้ไม่ไหวจริงๆดมเข้าไปในนี้ยังแบบแม่เจ้าเหมือนปลาเค็มปลาเน่าๆอ่ะแม่สุดท้ายนะคะเชื้อว้ายหล่นมาเลยสีไหนยังไม่เคยกินอ่ะเคยกินหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวนะคะสีนี้สีขาวนะคะสีขาวก็จะเป็นรสนมบูดนะคะกับรสโคโคนัทก็คือมะพร้าวคือแบบโอ๊ยบ้าเอ้ยไม่ไหวจริงๆอ่ะคือรสชาติเหมือนแบบคือเบสอ่ะเป็นคนเคยกินนมบูดครั้งหนึ่งด้วยความที่ว่าโรงเรียนอ่ะแจกนมมาน้ำตาไหลโรงเรียนแจกนมมานะคะจากนั้นเนี่ยเบสก็เอากลับบ้านทีนี้ลืมแช่เย็นพอลืมแช่เย็นปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็เลยคิดว่าแบบช่วงนั้นประถมอยู่เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมีนมเหลืออยู่ได้กินนะคะปรากฏว่าเจาะกล่องลงไปคือกล่องมันพองนิดนึงนะแล้วตอนนั้นเนี่ยคือเหมือนกับไม่ถามพ่อแม่ว่ากินได้ไหมหรือสักอย่างเหมือนแบบหิวอยากกินนะเบสก็เจาะปุ๊บเนี่ยพอกินเข้าไปเนี่ยมันคือรสนี้เลยรสแบบหมดคำบรรยายนะคะไม่ไหวก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการกินบีนบูสเซลทั้ง7เม็ดนะคะก็หวังว่าทุกคนน่าจะชอบกันนะคะเบสก็รู้สึกโอเคตอนแรกๆตอนหลังๆทำไมรู้สึกโชคร้ายจังนะคะก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะชอบนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเบสด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูเบสมารีวิวไลฟ์สวัสดีไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเบสด้วยนะคะ